4คนนะคะจะมาเล่นเกมแฟนพันธุ์แท้เบคอนไทม์ใช่โอเคพี่เปิดเพจวันที่15มีนาคมเอาพี่ทุกคนเพราะว่าตอนนั้นอยู่อเมริกาไปอเมริกาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาอเมริกาบางนาใช่ไหมเงียบเลยโอเคก็รู้แล้วช่อง YouTube ของแป้ง3ป๋องมี1แต้มครับได้อีก1แต้มอันนี้บอกก่อนยืดรอเลยอ่ะครับผมแล้วผมก็ดีใจรอเลยติดตามซะด้วยไม่ก็มันมีตัวเองอยู่ในนั้นไงเลยติดตามมันก็ดูจากหน้าตาแล้วถ้าวัดแค่ผู้ชนะอย่างเดียวยังไงฉันก็ชนะอยู่ดีสวัสดีค่ะทุกคนเอ้าทุกคนสวัสดีสิสวัสดีครับก็วันนี้นะคะเรา4คนนะคะจะมาเล่นเกมแฟนพันธุ์แท้เบคอนไทม์ใช่เลยต้องตอบคำถามตั้งแต่สร้างเบคอนไทม์อะไรอย่างงี้ป่ะเบคอนไทม์ก่อตั้งขึ้นปีอะไรใช่มั้ยรู้ขนาดนั้นเลยเหรอรู้ขนาดนั้นเลยเหรอก็นั่นน่ะสิมันอาจจะยากไม่ก็อาจจะเป็นคำถามที่ง่ายๆแต่ว่ามีทั้งหมด10ข้อแล้วเราจะมาแข่งกันว่าใครจะได้คะแนนเยอะที่สุดแล้วใครจะได้คะแนนน้อยที่สุดได้คะแนนเยอะแล้วแล้วก็ได้คะแนนเออได้รางวัลอะไรได้อะไรได้ใจไงได้คะแนนเยอะโอ้ไม่เอาเราแพ้เดี๋ยวเธอเฮ้ยอะไรวะไม่อยากได้ใจผมหรอไม่ต้องถามก่อนว่าแน่ใจแค่ไหนว่าทุกคนมีความรู้มากน้อยแค่ไหนก็ดูจากหน้าตาแล้วถ้าวัดแค่ผู้ชนะอย่างเดียวยังไงฉันก็ชนะอยู่ดีเฮ้ยหน้าเด็กเนื้อเนี่ยใส่แว่นคือชนะอยู่ดีใช่รู้ที่สุดแล้วไม่ดูผมสนิทกับแบบเล่นทีมแข่งคนชนะแข่งพับจีเปล่าไม่สนิทเลยเอ้ารู้ป่ะเนี่ยว่าเบคอนไทม์มีพับจีอ่ะรู้ป่ะเนี่ยพับจีโมบายอ่ะเอารู้อ่ะถ้าไม่รู้ก็เกินไปเออไม่ต้องโมนาสนิทกับลิมิกรู้เยอะรู้เยอะใช่มั้ยอ๋อรู้เยอะเลยเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับทีมอ่ะเรื่องอื่นน่ะรู้เยอะพร้อมยังพร้อมยังไม่แล้วตัวเจ้าของรายการเนี่ยสนิทกับใครเนี่ยสนิทกับทุกคนเลยแต่ทุกคนไม่ได้สนิทด้วยนะสนิทเองมาพร้อมเริ่มค่ะอยากเห็นคำถามแล้วเนี่ยอยากเห็นเหมือนกันอยากเห็นว่าตัวเองชนะโอเคเดี๋ยววิวจะมาไล่คำตอบของทุกคนให้ฟังกันนะคะก็ข้อแรกนะคะระหว่างเกสเซิร์ตกับ D2E นะคะใครอายุเยอะกว่ากันนะคะทุกคนตอบพร้อมเหมือนกันหมดเลยว่า D2E อายุเยอะกว่าถูกหรือไม่ถูกคะเฮ้ยตอบถูกมันดูอยู่แล้วอ้าวเหรอแต่วิวว่าจริงๆอ่ะวิวว่าเกสเซิร์ตอ่ะหน้าแก่นิดนึงแต่ว่าไม่ ไม่ ไม่ใช่จริงนะถ้าไม่เคยรู้มาก่อนอ่ะว่า DTA อายุเท่าไหร่อ่ะก็ตอบยากนะไม่รู้จริงๆใช่ๆการบอกอายุอ่ะมันยากมากเลยนะตอนเนี้ยอายุเนี้ยเช่นวิวอายุ20ใช่โอเคไปต่อได้อายุไม่ได้เงียบฟังข้อต่อไปนะคะพี่ยุ่นกับพี่แม็กใครสูงกว่ากัน3คนนะยกเว้นวิวตอบว่าพี่แม็กพี่ยุ่นแต่วิวตอบพี่แม็กไม่แต่พี่ยุ่นสูงมากเลยนะใช่ไงพี่ยุ่นสูงแต่ว่าคือจำได้ว่าเขาสูงพอๆกันเฉลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยใช่เหรอพี่แม็กพี่แม็ก186พี่ยุ่น183สรุปวิวชนะอยู่คนเดียวในเกมนี้วิวอันนี้วิวมั่วแล้วจริงๆแล้วอ่ะเขาโกหกไม่รู้แหละแต่เขาให้คำตอบจริงพี่ยุ่นสูงกว่าเฮ้ยจริงพี่ยุ่นหัวเลยนะเฮ้ยคุณจะเถียงคำตอบไม่ได้เขาให้คำตอบมาแบบนี้คุณแพ้มันต้องยอมรับสิเออมาข้อต่อไปนะครับโปร KFC ตามรูปนะคะราคาเท่าไรทุกคนตอบต้องรู้อยู่แล้วเก้าถูกเลยไม่ต้องรู้อยู่แล้วก็สั่งกินประจำใช่คือวิวก็สั่งมาอยู่เนี่ยอยู่ข้างคุณโชว์ได้ไหมโชว์ได้ไหมเอางี้สุกล้นจอกับสุกเต็มจอราคาต่างกันเท่าไหร่เท่ากันเอ้ยรู้ได้ไงเก่งไงเก่งไม่มีคำถามไม่มีคำถามโอเคไปต่อคำถามต่อไปเมตาอินเดียกับ11ทั้งอะไรนะทั้งแคมป์คลิปไหนคนดูเยอะกว่ากันทุกคนอ๋อตอบเมตาอินเดีย2คนคือวิวกับพี่มิกกี้แล้วก็ตอบก็คือทั้งแคมป์7ก็คือคนที่ไม่สนิทกับลิมิกอ่ะตอบเมตาอินเดียใช่เหรอเดี๋ยวโอเคไม่ก็เราไม่สนิทกันเราเลยตอบเมตาอินเดียไม่แต่คือลิมิกเขาคนดูเยอะไงทำไมถึงตอบ11ทั้งแคมป์เอาให้ผลก่อนวิวคนแรกอ่ะคนดูวิวก่อนเยอะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้แล้วคนดูตาสว่างแล้วเลยเอาวิวกับว่าทำไมตอบเมตาอินเดียวิวเหรอวิวรู้สึกว่าแบบมันอาจจะเป็นอะไรที่น่าสนใจดูจากรูปปกมันน่าจะมีคนดูเยอะแค่นั้นแหละจริงคิดป่ะจริงๆแล้วลังเลมากเลยนะเพราะว่าไอ้คำว่า11ทั้งแคมป์มันดูเหมือนจะเรียกคนดูได้มากกว่าแต่เมตาอินเดียมันมีสิทธิ์ที่จะแบบดังในติ๊กต็อกแล้วคนจะย้ายมาดู
ก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นเมต้าอินเดียเออแล้วเซเว่นเคทูล่ะโดนตบแพ้ของผมมีหลักของผมมีหลักการสุดอันนี้ผมรู้อ๋อก็ต้องดูตัวเองอยู่ในคลิปป่ะไม่อยู่ไม่อยู่แต่ผมรู้ไอ้1น่าจะประมาณ 80,000 ถึง 100,000 วะเออเนี่ยเค้าบอกมาละ 140,000 1 140,000เป็นเมต้า 140,000 เลยเอ้าหรอเออ140เลยเหรอเหี้ยอุ้ยอ้าวแล้ว11อ่ะตอน11ตอนนั้นมันแบบไอเบคอนได้แชมป์ไงพี่คนแบบนี้1ยอด150แค่150เหรอไม่ชนะเมต้ามัน 140,000 แต่11ยอด150มันจะไปสู้ได้ไงอุ๊ยแค่นิดเดียวเองไงอันนี้คือต้องเดาอ่ะอันนี้คือต้องเดาช่วงนั้นเบคอนได้แชมป์ไงพี่กันเราอ๋อบูบูอ๋ออะไรก็บูคำถามต่อมาคลิปนี้ทีมไหนเล่นชนะตอบเจมโค3คนมีค่ะตอบลิมิกอยู่คนเดียวเลยเกดูผมตอบลิมิกว่าผมติดเกมโคใช่เหรอไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอ่ะดวงจะแพ้เรียบร้อยนี่ไงไม่ต้องคิดจ้องลิมิกอ่ะมันแพ้ประจำอยู่แล้วแพ้ประจำไม่ที่เลือกคำถามแต่บิ๊กมันแพ้มันเป็นตัวแพ้ประจำไงแต่มันมีคนดึงอยู่ไงอ๋อแต่ดูไงก็รู้ไงว่าทีมเจมโคชนะจริงเหรอพี่ดูเหรอทีมที่แพ้คือลิมิตแต้มครับใช่ไหมโอเคไปต่อก่อตั้งนะคือผมไม่รู้ว่าวันไหนไงวันก่อตั้งเบคอนตรงกับวันไหนก็เลยตอบวันวาเลนไทน์แม่งเลยใช่มันน่าจะถ้าท่านนับก่อตั้งโปรลีกมันมาต้นปีน่าจะช่วงมกราไม่ใช่คิดว่าน่าจะเป็นช่วงมกรานะเออไม่บอกว่าจำได้เพราะช่วงมกราเพราะว่าตอนนั้นอยู่อเมริกาไปอเมริกาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มก่อตั้งหลังจากนั้นวันเดือนก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นมกราอเมริกาบางนาใช่ไหมเงียบเลยโอเคก็รู้แล้ว13ว่ะเชี่ยใช่หรอเฮ้ยหุยเอาว่ะผมว่าเลยโดนมั่ววะเนี่ยเออผมเลือกไว้แล้วว่าไม่มันต้องประมาณนี้แหละใช่มันประมาณนี้แหละแต่13มันเลขไม่ค่อยชอบเลข13ไงอ๋อก็แพ้ไปใช่มั้ยไม่ชอบดีดักเรียบร้อยดีของจริงคนเดียวโอเคแต่วาเลนไทน์นี่หนักเอ้าไม่ข้อนี้คืออะไรเนี่ยมันเลือกไม่ได้ก็ตอบวาเลนไทน์ไปเลยอ่ะข้อต่อไปTikTok ของเบคอนถามชื่อว่าอะไรทุกคนตอบเหมือนกันหมดยกเว้นมิกกี้ไม่ก็ไอ้นนท์มันพูดอยู่จริงมันรู้เลยว่าน่าจะแล้วผมก็พูดไปว่า4ใช่ไหมมันบอกไม่ใช่3สรุปก็คือใช่น่าจะใช่ทุกคนตอบถูกยกเว้นมิกกี้มันน่าจะใช่อยู่แล้วไงใช่คือแบบมันดูตรงเกินไปก็เลยคิดว่าไม่น่าใช่แต่ว่ามันตรงเกินมันก็ต้องตรงแหละจะไปอ้อมอะไรเยอะคนเขาก็ไม่ถูกกันหมดนะดิเอออ่ะข้อต่อมานะช่อง YouTube ของแป้ง3ป๋องหนึ่งแต้มครับได้ไปหนึ่งแต้มอันนี้บอกก่อนยืดรอเลยแล้วผมก็ดีใจรอเลยเฮ้ยใช่หรอใช่หรอจริงๆแล้วผู้ชายน่าจะตอบได้นะเออใช่ถ้าใครตอบผิดนี่ไม่ทำไมไม่ถามคำถามที่มันลึกซึ้งกว่านี้แม่งสาวปองซาวมาจากจังหวัดอะไรครับผมก็ตอบได้เนี่ยการนัดจับผิดไม่ใช่หรอตอบเอ้าวิวตอบผิดหรอฮัลโหลหรออะไรวะจะเหลืออะไรอ่ะไม่ตัวฮาอยู่แล้วตอบถูกได้ไงวะอ้าวเฮ้ยผมคนจริงจังนะครับผมเปิดถ้ามาถึงเฮ้ยตอนนี้คะแนนอยู่ที่โหลได้ไงวะเนี่ยไม่มีข้อไหนที่ฉีกเลยต้องมีข้อนี้แหละวะเนี่ยข้อนี้แหละโอเคที่เปิดเพจวันที่15มีนาคมแน่นอนเนี่ยชอบเลข3ผมว่าน่าจะ3ว่ะไม่3ก็7ใช่ถูกใคร7ใคร7ขอ7เอาทุกคน15มีนาคมฉันค่ะฉันไม่ตายดีกว่าอ้าว1มีนาคมเดี๋ยวเรามาวัดกันข้อสุดท้ายดีกว่าพี่มิกกี้โอ้ยไหนบอกกันจะบ้าเหรอไงวายตอนนี้ผมก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้7ก็8แต่นี้ได้ไปแล้ว7เอ้ยใช่เหรอเซเว่นเคทูรู้อ่ะถ้าถูกอันนี้ผมรู้เหลือ6ผมไล่ดูประจำวันนี้ใช่เหรออันนี้ดูเพจเป็นแอดมินเพจเบคอนป่ะเนี่ยฮะเราอ่ะไม่ผมติดตามอ๋อติดตามเลยผลโหวตของรูปนี้ใครได้อันดับอะไรอ่ะอันดับ1ติดตามซะด้วยไม่ก็มันมีตัวเองอยู่ในนั้นไงเลยติดตามมันก็แน่อยู่แล้วเออใช่เฮ้ยยังไงข้อนี้คนที่อยู่ในโพยอ่ะต้องตอบถูกเฮ้ยโหเสียดายพลาดเป้าไปแค่ข้อเดียวเองอ่ะไม่น่าเลยเฮ้ยหรอพี่ผิดข้อเดียวเองหรอไม่ก็พลาดไปข้อเดียวก็ที่บอกว่าไม่8ก็9ไงคือรู้คำตอบที่ถูกหมดเลยแต่พยายามตอบเลี่ยงไม่อยากชนะหรอประมาณนั้นไม่อยากทำตามเป้าไงแต่ทำไม่ได้ถือว่าผิดเป้าไปเหลือแค่3คะแนนรวมอยู่ไหนคะคะแนนรวมดูจากสีเหลืองวิวได้5คะแนนดูตรงไหนวะทำไมมันน้อยจังเซเว่นเคทูได้7คะแนนโมนาได้6เฮ้ยเอ้าไม่แพ้แล้วกูการันตีชนะ
ไม่แพ้เลยครับ76อ้าวไม่แพ้เหรอไม่บิวจะแพ้ได้ไงไม่เห็นเรามีคนได้3คะแนนอ่ะใครวะไม่เห็นเหรอไม่เห็นเห็นไหมถูกเกินไปวันนี้ดูไม่แพ้แต่ลองโหลเลยนะเนี่ย5แต้มขนาดนี้เลยหรอชนะพี่มิงมาแต้มเดียวคือคุณแย่ผมไม่2แต้มชนะ2แต้มอย่างน้อยบิวถูกข้อหนึ่งนะข้อที่ใครสูงกว่ากันผู้บริหารของเราใช่เออผมถูกข้อนั้นบิวถูกคนเดียวนะได้แอคได้แอคกันโกงให้นะเขาไม่โกงไม่เขาไม่ได้โกงได้แอคข้อหนึ่งโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวบิวจะมาสรุปคะแนนให้ทุกคนดูนะคะก็วันนี้นะคะผู้ที่ได้คะแนนเยอะที่สุดนะคะก็คือเจ้านนท์นั่นเองส่วนรองลงมาก็จะเป็นโมนาแล้วก็วิวแล้วก็คนที่ได้ที่โลแล้วก็ต้องถูกไล่ออกก็คือพี่เมกกี้โอเคไปแล้วมาทำแผนที่เตรียมการไว้มาไม่ครบปีเลยดีกว่าพรุ่งนี้เตรียมแฟร์เวลนะยันเดี๋ยวจะไปช่วยแชร์พรุ่งนี้เลยเหรอเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนี่พรุ่งนี้เตรียมการก่อนเราต้องมีการให้ทีมได้เตรียมการบ้างนี่นี่แหละเราไม่ทำการบ้านไงเราไม่ใช่แฟนตัวยงเบคอนจริงไงคุณไม่ได้ตัวยงนี่ยังรู้เลยว่าแป้งสามองซาวอยู่ดอนอ่ะทำไมจะไม่ตัวยงก็แค่ข้อนั้นเดี๋ยวอันนั้นตัวยงที่แป้งหรือเปล่าไม่ใช่ตัวยงเบคอนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเกมในวันนี้นะคะก็ฝากช่องเบคอนทาวของเราด้วยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะแล้วใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะแล้วก็ฝากชุดไก่สุกเต็มจอกับสุกล้นจอกันด้วยนะคะราคาเพียง199บาทราคาเท่ากันทั้ง2ชุดใช่อิ่มอิ่มแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะมันต่างกันยังไงอ่ะมันต่างกันที่ของในอยากกินอยากใช่อยากกินกุ้งโดนัทต้องสั่งสุกล้นจอนะสุกล้นจอเนี่ยจะเป็นเน้นของกินเล่นถ้าสุกเต็มจอเนี่ยจะเป็นไก่ทอด4ชิ้นก็คือพูดง่ายๆเต็มจอกินเอาอิ่มอ่ะถ้าล้นจอคือเน้นของกินเล่นประมาณนั้นเป็นไงโอเคค่ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ